ับตั้งแต่ออกพรรษามาไม่มีเวลาประชุมเทศอบรมพระบ้างเลยเพราะมีแต่การแต่งงานยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดนี่หัวหน้ายุ่งคนเดียวเท่านั้นก็ทำให้ขาดผลขาดประโยชน์สำหรับผู้มาศึกษาตั้งมากมายนี่เราเทียบได้กับเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาเอกเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกทั้งสามจะกว้างขนาดไหนลึกซึ่งขนาดไหนกับที่พระองค์ทรงทำประโยชน์ให้แก่โลกเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งบีบบังคับภายในจิตใจด้วยเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนได้แก่ธรรมที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังและการปฏิบัติตามมีจำนวนมากน้อยเพียงไรในสามแดนโลกธาตุนี้ที่รอรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงเป็นเหมือนกันกับพระราชาทรงโปรดหรือให้อภัยแก่นักโทษคือผู้ต้องขังทั้งหลายออกเป็นพักๆดังที่เราเห็นอยู่แล้วนี้เช่นเมื่อต้นเดือนนี้ก็ประทานอภัยโทษให้แก่ผู้ถูกคุมขังซึ่งควรจะได้รับอภัยก็ได้ออกไปตั้งมากมายนะการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และสั่งสอนธรรมแก่โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นแต่กว้างขวางมากมายยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เป็นเพียงข้อเทียบเคียงเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกหลายขั้นหลายภูมิหลายอุปนิสัยที่ควรจะรับประโยชน์มากน้อยจากศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนนั้นมีมากมากกว่ามากไม่อาจสามารถจะพรรณนาได้เฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี่นับแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานทำประโยชน์แก่โลก45พระพรรษาแล้วจากนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ศาสนธรรมที่เคยให้ประโยชน์แก่โลกก็ย่อมให้เรื่อยมาโดยที่มีผู้นำธรรมนั้นออกไปสั่งสอนโลกนี่จะคิดดูจะจำนวนมากขนาดไหนโลกที่รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแก่ตัวจึงได้ทรงเสียสละไปบวชแบบที่โลกเขาไม่เห็นดีด้วยนั่นจึงพูดด้วยความหลับตาพูดด้วยความมืดบอดที่สุดอันเป็นการประกาศขายความโง่ความเลวทรามของตนให้โลกที่มีสมบัติผู้ดีและศีลธรรมได้สลดสังเวชด้วยบุคคลประเภทนั้นจำนวนไม่น้อยเลยคนดังพระพุทธเจ้านี้เหลือเป็นคนเห็นแก่โลกก็เป็นคนเห็นแก่ตัวกับคนประเภทที่ยกโทษกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวนั้นใครจะเป็นผู้เลวทรามมากกว่ากันพิจารณาดูสิเพราะคนนั้นเขาไม่เคยได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์แก่ตนได้นอกจากอยู่ไปจมไปทุกไปเดือดร้อนไปหาทางออกไม่ได้หมุนไปเวียนมาเหมือนกันกับสัตว์ที่ถูก
ตาข่ายครอบงำพัวพันมัดไว้หมดทั้งตัวหาทางออกไม่ได้เท่านั้นคนประเภทนั้นจะทำประโยชน์อย่างไรให้โลกได้อย่างไรเล่าส่วนพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นการเสด็จออกก็ทรงมีเหตุผลที่ควรจะเสด็จออกแบบใดแล้วพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็ต้องเสด็จออกแบบนั้นที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญและการที่จะได้ทำประโยชน์แก่โลกไม่ใช่เสด็จออกไปแบบหูหนาตาเถื่อนดังที่ผู้ยกโทษเขาประกาศกันในเรื่องความเลวทรามของตัวให้โลกเห็นนั่นแล้วเวลาทรงบำเพ็ญมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าล่ะเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้มีใครเหมือนบ้างแม้แต่พระสาวกซึ่งได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามพระพุทธได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันก็ยังไม่ปรากฏว่าองค์ใดที่ทรงที่บำเพ็ญด้วยความตะเกียกตะกายได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขนาดที่สลบถึง3ครั้งอย่างนั้นมีองค์ใดบ้างในประวัติของสาวกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแท้ๆมีองค์ใดบ้างยังไม่เห็นมีเลยนะก็เพราะความแยบคายความเหมาะสมของพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินโดยวิธีใดนั้นต่างกันกับพระสาวกและสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยจะให้พระพุทธเจ้าทรงทำพระองค์แบบโลกทั้งหลายหรือเอาโลกมาเป็นแบบฉบับของพระองค์นั้นจะเอามาเป็นแบบฉบับได้อย่างไรอันหนึ่งผู้หนึ่งบำเพ็ญเพื่อจะรื้อถอนขนสัตว์ออกจากไตรภพหรือทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ผู้หนึ่งไม่ได้มีความคิดถึงขนาดนั้นถ้าเป็นความดีความละเอียดก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแล้วลดลงไปเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นผู้ที่ว่ามีแต่ความรู้หูมีตามีจมูกลิ้นกายมีก็เท่ากับไม่มีสักแต่ว่ารู้รู้อยู่ด้วยความจมเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายเท่านั้นนี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าการบำเพ็ญของพระองค์นั้นทั้งบำเพ็ญเฉพาะพระองค์และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกสงสารนั้นต่างกับโลกอย่างไรบ้างพอที่เราจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างตามเสด็จพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ได้แบบครูทุกกระเบียดก็ตามแต่ก็ยังได้ในแบบที่ว่าลูกศิษย์มีครูนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องโลกกธาตุบันไหมในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเป็นยังไงกระเทือนหมดไหมกรุงกบิลพัทจนได้เป็นพระประวัติเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีใครทำได้อย่างนั้นแล้วเวลาตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนโลกเลื่อยมาพระภาระของพระองค์ที่ปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งวันปรินิพพานที่แสดงไว้ก็มีอยู่5ประการตอนบ่ายประทานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงไปของวันหนึ่งตอนค่ำประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งที่เป็นพระสาวกทั้งที่กำลังมาเริ่มศึกษาเราเรียนศึกษาอบรมเป็นลำดับลำดาเป็นประจำตอนกลางคืนดึกสงัดตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปแล้วก็ประทานพระโอวาทและแก้ปัญหาของถวยเทพทั้งหลายซึ่งมนุษย์เราไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเทวดาชั้นนั้นๆหรือภพกำเนิดของเทวดาภูมินั้นๆเป็นอย่างไรบ้างมีรูปร่าง
สันฐานอย่างไรเรายังไม่เคยเห็นแต่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นศาสดาประกาศธรรมสอนโลกในเวลาดึกสงัดอย่างนั้นเป็นประจำทุกคืนนั่นเราฟังดูสิหนักไหมพระภาระของพระพุทธเจ้าและละเอียดไหมโลกไม่มองเห็นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนได้และจวนสว่างอีกก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกด้วยพระเมตตาสงสารไม่ปล่อยวางอีกเช่นเดียวกันว่าสัตว์โลกผู้ใดที่ควรจะได้รับกระแสแห่งธรรมแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอุปสรรคมาเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้บรรลุธรรมก็ทรงเสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนนี่ตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาไม่ได้มุ่งแต่เพียงก้อนข้าวเท่านั้นอันนี้เพียงธาตุขันธ์ของใครๆก็เยียวยากันด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เห็นเป็นของประเสริฐเลิศเลออะไรพอที่จะต้องไปบินทบาทถึงด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกหนาทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหน้ามุ่งตาต่อก้อนข้าวเพียงเท่านั้นพระองค์ไม่ทรงลำพึงหรือทรงคิดเช่นนั้นแต่ทรงลำพึงถึงสัตวโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยทวารใดต่างหากเห็นตาเขาเห็นเขาก็เป็นสิริมงคลแก่เขาเป็นทัศนานุตริยะการเห็นอย่างประเสริฐก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นแล้วการได้ยินได้ฟังก็เหมือนกันสุตานุตริยะนะก็เหมือนกันเขาได้ยินได้ฟังก็เป็นสิริมงคลมหามงคลแก่เขาไม่น้อยความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เขาคิดเขาปรุงขึ้นมาในเวลานั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิริมงคลและมหามงคลแก่เขาเองเพราะการเสด็จไปโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองจึงเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่อย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่นี้ที่น่าจะพูดได้ว่าสัตว์โปรดเราสัตว์โปรดพระไม่ใช่พระโปรดโยมโยมโปรดพระไปซะอีกอย่างนี้มันก็น่าว่าได้ก็ดูเอาไม่ต้องอธิบายให้มากนะก็เข้าใจกันแล้วเพราะผิดจากแนวทางของศาสดาและพระสงฆ์สาวกหรือสมณะเพศอันเป็นเพศที่สงบเสงี่ยมมากออกบิณฑบาตมันต่างกันออกไปด้วยกิจวัตรออกไปด้วยหน้าที่การงานของพระออกไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็ได้แก่พอยังชีวิตให้เป็นไปเพราะก้อนข้าวภายในก็เพราะเพื่อผลประโยชน์ภายในจิตใจของตนเนี่ยแล้วภายนอกออกไปอีกก็เพื่อประชาชนญาติโยมที่เขาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่เขาทั้งได้ให้ทานสิ่งใดแก่ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธหรือท่านผู้เป็นอัตเป็นธรรมย่อมมีอานิสงส์มากมายจากวัตถุทานของเขาซึ่งต่างกันอยู่มากกับการให้ทั่วๆไปนี่ท่านจึงเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราทรงรับภาระห้าประการนี้หนักมากบางภาระบางประการไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทำแทนไม่ได้แม้จะทำแทนก็ทำแทนไม่ได้เช่นเรียงยานดูสัตวโลกนี่เป็นพุทธวิสัยล้วนๆที่พระองค์จะทรงเล็งทรงทำหน้าที่แล้วปฏิบัติตามที่ทรงพินิจพิจารณาเห็นแล้วอย่างใดนั้นเช่นเสด็จไปโปรดสัตว์ผู้ที่เห็นว่าจะจนกรอกจนมุมด้วยชีวิตของตนในเวลาอันรวดเร็วอย่างนี้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดก่อนนี่มีใครจะทำแทนได้ล่ะการเทศนาว่าการแก่เทวดาทั้งหลายตามภูมิของศาสดานั้นใครจะมีภูมิ
อันใดไปเทียบเคียงกับภูมิศาสดาพอที่จะสอนสัตว์สอนเทวดาทั้งหลายให้ได้รับผลรับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเล่าเนี่ยแม้พระสาวกซึ่งมีคุณสมบัติในทางนี้ก็ฟังแต่ว่าสาวกวิสัยคือวิสัยของพระสาวกไม่ใช่พุทธวิสัยพอที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกโดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้านี่ยังไม่ว่าการใดในพุทธกิจ5ประการนี้ไม่มีใครที่จะทำให้สมบูรณ์พูนผลได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยแล้วหนักมากเพียงไรพิจารณาดูสิและทรงประกาศธรรมสอนโลกและทรงรับภาระนี้ตั้งแต่วันตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานล้วนแล้วแต่ทำประโยชน์โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์มาตั้งแต่ขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นหยาบของผู้ที่ควรจะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามีมากน้อยเพียงไรเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ยังไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องฟ้าดินถล่มสามแดนโลกธาตุหวั่นไหวไปหมดเพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ที่มาโปรดปรานสัตว์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งวันพระนิพพานนอกเหนือจากนั้นแล้วยังประทานพระโอวาทไว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ยังประกาศดังที่เราทั้งหลายทราบว่า 5,000 ปีเนี่ยโลกกับธรรมที่จะพอเกี่ยวเนื่องกันไปได้พอได้โลกจะได้รับประโยชน์จากธรรมเพราะโลกมีธรรมในใจเป็นเครื่องรับธรรมจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ถึง 5,000 ปีธรรมนี้ก็ประกาศสอนไว้เหมือนกับบันไดคาดเอาไว้ทางนี้เปิดโล่งเอาไว้เพื่อสุขติคือไปดีอยู่ดีจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินทรหมเพราะการบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระเจ้าก็ให้ได้เห็นให้ได้พบให้ได้รู้ให้ได้รับนะเรื่อยไปจนกระทั่งสิทธิ์สุดความสามารถอาจเอื้อมของสัตว์แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นเข้าทุกวันทุกวันบีบบังคับจนกระทั่งอัดอั้นตันใจหาที่ไอที่จามหาที่ผ่อนคลายไม่ได้เลยแล้วก็ทำก็สุดวิสัยเช่นเดียวกับโรคที่ถึงขั้น ICU แล้วโรคก็หมอก็ดียาก็ดีเป็นอันว่าสุดวิสัยมีทางเดียวที่ ICU ผู้เป็นโรค ICU นั้นจะทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดจุดสุดท้ายของตนได้แก่ความตายนี่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันธรรมะจะมีมากมายขนาดไหนเคยโปรดปรานสัตว์โลกให้รับผลประโยชน์ตั้งแต่ขั้นพื้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นหรือเลิศเลอก็จะเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยน้อยและจนกระทั่งถึงหมดประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะไม่มีใครสามารถรับจิตใจรับไม่ได้ในหัวใจมีตั้งแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ราคะตัณหาใจทั้งดวงเป็นคลังของกิเลสเสียทั้งมวลเต็มไปหมดทำแทรกเข้าไม่ได้นั่นแหละที่ว่าทำไม่เป็นประโยชน์เพราะกิเลสมันมีอำนาจมากปิดกั้นไว้หมดไม่มีช่องทางไหลเข้าแห่งธรรมสู่จิตใจบ้างเลยใจจึงเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าเป็นการไหนเวลาใดถึงจะหลุดพ้นขึ้นมาได้เบาบางขึ้นมาได้นี่นี่แหละที่ว่าศาสนาหมดคือหมดจากจิตใจไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าหมดคัมภีร์ก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างมีในคัมภีร์มีในตำรับตำรามรรคผลนิพพานก็มีบุญก็มีบาปก็มีอยู่ดั้งเดิมนั่นแหละแต่ผู้ที่จะรับหรือผู้ที่จะเลือกเฟ้นคัดออกซึ่งบาปบำเพ็ญเข้าสู่หัวใจซึ่งบุญทั้งหลายตลอดถึงมรรคผลนิพพานเหมือนดังที่เคยเป็นมาแล้วไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นมีแต่ความปิดบังของความโลภความโกรธความหลงกระดิกพลิกแพงในเงื่อนใดถูกปิดถูกบังหรือถูกฟืนถูกไฟนี้เผาตลอดเวลาจะเอาอัดเอาจิตเอาส่งไปหาอัตถธรรมที่ไหนได้เพราะคำว่าธรรมก็ไม่มีซะแล้วไม่มีใครมาประกาศเขาเหมือนเราเหมือนเขาเหมือนกันกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อน
เช่นโยนกบโยนเขียดลงในหม้อน้ำร้อนจะมีกี่ตัวโยนลงไปต่างตัวต่างกระเสือกกระสนกระวนกระวายจนถึงขั้นตายแล้วใครจะมาคิดถึงความสุขความสบายถึงยาถึงเครื่องบำบัดรักษาได้ในเวลานั้นเล่านี่ก็เหมือนกันเมื่อสัตว์โลกได้ถูกกิเลสตัณหาอาสวะประเภทที่รุนแรงซึ่งสั่งสมอยู่ภายในตัวของมันเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นเต็มที่แล้วจิตใจจะมีความอาจเอื้อมหรือเล็ดลอดออกไปสู่อัตสุธรรมพอเป็นเครื่องเยียวยาหรือต้านทานกิเลสอันเป็นฟืนไฟนี้ได้อย่างไรเล่านั่นแหละที่ว่าศาสนาหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดจากคัมภีร์บาลานไม่มรรคผลนิพพานไม่ใช่หมดมรรคผลนิพพานมีแต่ไม่มีคนทรงไม่มีคนเดิมดำเนินไม่มีคนปฏิบัติได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครได้รับได้เสวยเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ได้บำเพ็ญและปฏิบัติได้จึงได้มีทางได้รับผลได้เช่นบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นๆดังนี้เป็นต้นนะคำว่ามรรคผลนิพพานนั้นๆหมายถึงขั้นถึงภูมิหลายขั้นหลายภูมิจนกระทั่งถึงนิพพานถึงเรียกว่านั้นๆนะอย่างนี้ไม่มีนี่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติพึงคำนึงพึงคิดว่าเรามีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสเลยนับเป็นจำนวนกี่ล้านล้านที่เขาพลาดโอกาสแต่เราเล็ดลอดมาเกิดเป็นมนุษย์มีหนำซ้ำยังได้พบพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังถึงขนาดที่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาตามแนวทางแห่งองค์ศาสดาที่สอนไว้ด้วยสวัสขาธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นใครมีโอกาสก็พวกเราเป็นผู้มีโอกาสเฉพาะอย่างยิ่งเราเองเป็นผู้มีโอกาสอย่ามานอนหลับทับจิตตนอยู่เฉยๆให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายซึ่งเคยเป็นภัยมาแล้วตั้งแต่กาลไหนๆพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้สิ่งที่เป็นภัยย่อมทรงแสดงบอกว่าเป็นภัยมาโดยลำดับลำดาไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดกล่าวคัดค้านต้านทานซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่เป็นภัยเห็นว่าเป็นคุณกับตรปัดกันอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งที่เป็นภัยย่อมเป็นภัยมาดั้งเดิมสิ่งที่เป็นคุณย่อมเป็นคุณมาดั้งเดิมผู้บำเพ็ญเพื่อความละโทษปฏิบัติเพื่อคุณแล้วย่อมปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เป็นอื่นย่อมจะละได้โดยลำดับแล้วสิ่งที่เป็นคุณก็ย่อมจะได้มาเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมที่เป็นธรรมโอสถนี่ท่านเรียกว่ารื้อถอนขนสัตว์ออกจากโลกนี่เราก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วการมาประพฤติปฏิบัติตนมาอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์อย่ามาอยู่เฉยๆหูมีมาเพื่อดูเพื่อฟังตามีเพื่อดูหูมีเพื่อฟังใจมีเพื่อคิดในแง่เป็นอัตเป็นธรรมคิดในแง่ที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แง่ใดที่เป็นโทษเป็นภัยแง่นั้นเป็นทางที่ผิดออกมาจากเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆให้พยายามละเว้นในสิ่งนั้นถึงจะละเว้นยากขนาดไหนกิเลสมันเคยทำใครให้ง่ายให้พากันคิดเอาเรื่องของกิเลสแล้วไม่พาทำคนให้ง่ายให้สะดวกสบายเลยความโลภเกิดขึ้นดิ้นล้มดิ้นตายกระเสือกกระสนยิ่งกว่าคนเจ็บคนไข้คนป่วยเป็นไหนๆเราเคยเห็นไหมถ้าไม่เห็นดูใจของเราเวลามันโลภมันโลภอะไรนั่นแหละความโลภนั้นพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกว่งไม่สนใจที่จะหายามอะไรมารักษานอกจากว่าจะให้ได้สมหวังที่ยำปิดฉังนราปฏิตามปิดตุกขังถ้าเมื่อไม่สมหวังแล้วกองทุกข์มันจะไปรวมที่ไหนก็ไปรวมอยู่ที่ผู้หิวผู้หวยผู้อยากผู้ดิ้นรนกระวนกระวายเพื่อความอยากได้มาให้อย่างสมใจนั่นเองนี่เป็นยังไงพาใครง่ายไหมความโกรธมันเกิดขึ้นมันง่ายไหมพาคนได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจของความโกรธไหมทั้งผู้โกรธทั้งผู้รับความโกรธทั้งสองฝ่ายนี้เป็นผู้ง่ายไหมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ลำบากเป็นผู้ทรมานผู้โกรธนี่เป็นผู้ทรมานอันดับแรกเพราะต้นตอแห่งฟืนแห่งไฟมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วลุกลามไปสู่ภายนอกเผาลนกันไปหมดก็เลยเป็นไฟลามทุ่งร้อนไปตามๆกันเพราะเรื่องของความโกรธเป็นยังไงความโกรธทำคนให้ง่ายไหมเราพิจารณาสิ
ถ้าว่าความโกรธทำคนง่ายๆความโลภทำคนง่ายๆแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็เหลวไหลโลเลหาหลักเกณฑ์ไม่ได้จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องพร่ำสอนโลกให้มีความง่ายไปตามๆกันหมดทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ด้วยอำนาจของกิเลสนี้เท่านั้นธรรมจะไม่มีอำนาจเลยแต่นี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาพิจารณาสิราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมันทำคนให้ง่ายไหมมันดิ้นรนกระวนกระวายทั้งหญิงทั้งชายตัวผู้ตัวเมียกวัดแกงไปหมดจนกระทั่งไม่มีศีลมีธรรมไม่มีคำว่าฮิริโอตตัปปะหาอย่างอายไม่ได้หน้าด้านยิ่งกว่าหน้าผาของภูเขาสิเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละเป็นเครื่องฉาบทาให้ด้านคนเรามีราคะตัณหามากๆเวลามันแสดงขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นมันทำคนให้ง่ายไหมนั่นทำคนให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นล้มดิ้นตายฆ่ากันก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อฟืนก่อไฟเผากันก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นตัวฟืนตัวไฟเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นชื่ออันสำคัญมันง่ายไหมเราพิจารณาสิการที่จะแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาซึ่งถือว่าเป็นของยากของยากของยากด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกไม่อยากให้แก้มันนั่นน่ะเราทำไมเราจะเห็นว่าเป็นของยากไปตามมันธรรมะมีอยู่การแก้กิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายก็คือกิเลสนั่นเองมันมัดมันดิดมันดิ้นมันไม่ยอมให้แก้มันผูกมัดเราเสียก่อนเราจึงยากที่จะแก้มันไม่ใช่ทำท่านผูกท่านมัดเราให้แก้กิเลสยากนะเดินจงกรมก้าวขาไม่ออกก็เพราะกิเลสมันตีแข้งตีขานั่งสมาธิภาวนาง่วงเหงาห้องนอนหลับครอกๆทั้งที่นั่งอยู่ก็เพราะกิเลสมันกล่อมไม่ใช่ธรรมะท่านกล่อมนี่นะอะไรมันยากต้องพิจารณาดูสิความยากมันอยู่กับกิเลสตั้งหากไม่ได้อยู่กับธรรมการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะหลุดพ้นจากสิ่งจากบ่วงมารทั้งหลายเหล่านี้มันจึงยากเพราะบ่วงมารมันเหนียวที่สุดบ่วงมารคือกิเลสนี่เราไปหาโทษหาภัยซะตั้งแต่ทำใช่นั่นแหละกิเลสมันเอาเราเป็นเครื่องมือรู้ไหมถ้าไม่รู้เสียบัดนี้การประกอบความภาคเพียรการชำระกิเลสมันไม่ใช่ของง่ายมันจะง่ายอะไรตัวกิเลสมันตัวยุ่งตัวยากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดไม่มีอะไรเกินกิเลสการแก้กิเลสจึงต้องเอาธรรมธรรมเป็นโลกุตตรธรรมธรรมเหนือกิเลสอยู่เสมอเมื่อนำเอามาแก้ต้องแก้กันได้พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ละหันล้วนแล้วตั้งแต่ผู้แก้กิเลสด้วยธรรมทั้งนั้นไม่ใช่แก้กิเลสด้วยกิเลสเอากิเลสมาแก้กันได้ยังไงต้องเอาธรรมมาแก้กิเลสในภาคการพิจารณาการประกอบความภาคเพียรมาให้ดูดีๆนะตามีดูให้ดีหูมีฟังให้ถึงใจนำไปคิดไปอ่านไตรตรองเพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งที่เป็นภัยอย่าให้มันมัดเราอีกว่าทำอะไรก็ยากเลยมีแต่ยากไปหมดหาที่ก้าวไม่ออกเพราะกิเลสมันตีขาไว้ขาหักทั้งที่ขายังไม่หักอ่อนเปียกไปหมดในร่างพอที่จะประกอบความภาคเพียรหาทางเดินไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังไว้หมดแต่เราไม่รู้ว่ามันปิดมันบังเลยมันเลยเอาเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมไปเสียว่าธรรมนี่ลำบากนะการประกอบความภาคเพียรลำบากการจากไปสวรรค์นิพพานนี่ก็ลำบากต้องสร้างคุณงามความดีเท่านั้นบารมีเท่านี้แต่กิเลสมันสร้างมันมาเท่าไหร่มันได้บอกไหมพูดไหมว่ากิเลสมันทรมานคนเรานี่พ่อได้สร้างมาเท่านั้นสร้างมาเท่านี้มันพูดไหมมันไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงแหละมันใส่ปัวเลยทีเดียวถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องยกครูต่อยเลยเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้จึงพังเลยพวกเรานี่พวกพังเลยนั่นแหละพิจารณาสิจะเดินจงกรมก็พังแล้วตั้งแต่ยังไม่เดินนั่งสมาธิภาวนาก็พังแล้วตั้งแต่ยังไม่นั่งคิดหาความสงบได้ยังไงเมื่อมันล้มก่อนยืนล้มก่อนนั่งแล้วตายก่อนเกิดแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งขันกับกิเลสล่ะเรื่องอะไรมีแต่เรื่องกิเลสมันมัดเราจะทั้งนั้นเรารู้ไหมว่าเราโง่ถ้าเราโง่เราเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าสิการแก้กิเลสจะเอาอะไรมาแก้ถ้าไม่เอาธรรมมันขี้เกียจก็วิริยะธรรมเข้าแก้สิจะว่าไงพระพุทธเจ้าแก้ด้วยวิริยะธรรมความอดความทนคืออัตธรรมเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้อดทนเพื่อฆ่าตัวเองนี่นะเพื่อฆ่ากิเลสต่างหากเอานำมาแก้นำมาฆ่าสิเราเป็นนักปฏิบัติให้ดูร่องรอยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะฉลาดยิ่งกว่าธรรมแหละเวลาทำได้
ปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความภาคความเพียรของเราแล้วจะเหนือกิเลสเป็นลำดับลำดากิเลสขยับออกมาท่าใดวิธีใดนะทำจะปราบเอาหัวขาดหัวขาดหัวขาดไปเลยดังที่เคยได้แสดงแล้วว่าภาวนามยปัญญานั่นพูดเล่นเมื่อไหร่ไม่ใช่คุยพูดให้ท่านทั้งหลายมีแก่จิตแก่ใจพูดให้เป็นเหตุเป็นผลพูดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์พูดให้เป็นน้ำหนักพูดให้เป็นเครื่องระลึกพูดให้เป็นเครื่องฝังใจเพื่อการดำเนินว่าภาวนามยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในตำรับตำราว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นการไตร่ตรองนี่เป็นธรรมดาของโลกทั่วไปก็ฟังได้คิดได้อ่านได้เกิดปัญญาได้ในเรื่องของโลกทั่วไปแต่ภาวนาปัญญาปัญญานี้ถ้าไม่เป็นจริงๆพูดไม่ได้ด้นไม่ได้เดาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นกับใจภาวนามยปัญญานี่แหละคือปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเครื่องจัดทุกสิ่งทุกอย่างทันไปหมดเรื่องกิเลสตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดภาวนามยปัญญานี่จะขยับตัวขึ้นเรื่อยคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสตัวไหนขยับออกมาพังเลยพังเลยนี่ให้มันเห็นอยู่กับใจของเจ้าของที่นักปฏิบัติมีตั้งแต่อ่านอยู่ตำหนักตำราตำหนักตำราก็มีไว้งั้นแหละมีแต่ชื่อถ้าเราไม่นำมาเอาประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นองค์เราจะไม่เห็นธรรมที่ท่านบอกไว้ในตำราซึ่งมีในหัวใจของเรานี่กิเลสมันมีในหัวใจธรรมมีภาวนามยปัญญาธรรมเป็นสำคัญก็มีในหัวใจเมื่อเราขุดก้นขึ้นมามันต้องปรากฏธรรมนี่ต้องปรากฏเมื่อธรรมนี่ได้ปรากฏแล้วเอาเถอะกิเลสมันมีมากน้อยเพียงไรไม่ต้องคาดไม่ต้องคิดทำหลักธรรมชาตินี้จะหมุนตัวไปเองเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเอาเชื้อมันมีอยู่ที่ไหนบ้างถ้าลงไฟได้เจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันลุกลามไปหมดจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือไฟถึงจะดับจะมอดลงไปได้มันจะดับไปมอดลงไปเองนี่ก็เหมือนกันภาวนามยปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อเผาผลาญกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยท่านมาตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสมีภาวนามยปัญญานี่เป็นสำคัญปฏิบัติสิมันได้เห็นสิเป็นยังไงแล้วการมาแสดงทำให้หมู่มาแสดงถึงภาวนามยปัญญาให้หมู่เพื่อนฟังนี้ผมได้เคยพูดหลายครั้งแล้วหนแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้อ้วได้อวดพูดตามหลักความจริงที่เคยเป็นมาแล้วจริงๆไม่เคยเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาเราก็ไม่เคยบุญเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาก็เพราะการตะเกียกตะกายการล้มลุกคุกคลานเอาหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่มีถอยหลายครั้งหลายหนมันก็พลิกแปลงไปได้เพราะการต่อสู้นี้แพ้ก็เป็นอาจารย์เป็นครูชนะก็เป็นครูแล้วเราทำวิธีไหนมันถึงชนะเราทำวิธีไหนได้ถึงได้แพ้นี่เป็นครูสอนเราแก้ไม่หมัดไม่มวยเพียงหมัดเพียงมวยของเขาของคู่ต่อสู้ไม่งั้นตายแก้ไม่ตกตายแก้ไม่ตกถูกน็อกนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกถูกน็อกของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการแพ้กิเลสแต่ละครั้งละครั้งนี่ต้องเป็นแบบเป็นฉบับอันหนึ่งที่จะเราจะมายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อแก้หมัดของมันอันนี้ก็เหมือนกันแก้เมื่อแก้เข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วเอาเถอะนี่กิเลสมันจะเป็นแชมมาตั้งแต่กี่กับกี่การก็แชมเถอะมันเช่นเดียวกันกับความมืดอาจจะมืดมากี่กับกี่การก็มืดเถอะพอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นล่ะความมืดมันจะเอาอะไรมาอ้างว่ามันเคยมืดมาตั้งกับตั้งการไม่ยอมหนีเนี่ยไฟเปิดจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นหายหมดความมืดเหลือแต่ความสว่างโล่ไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันปัญญาถ้าลงได้เกิดให้เต็มตัวรอบหัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพังหมดมันจะเคยอยู่ในหัวใจเรามาตั้งกับตั้งการก็ตามมันเอามาอ้างมาได้หรอกเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของกับของกันนั้นมันไม่ได้เหนืออำนาจของธรรมที่เหนือมันเพราะฉะนั้นธรรมคือความนัตถิปัญญาสมาธาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่จ่อเข้าไปตรงไหนพังตรงนั้นเลยนี่พังที่ตรงไหนก็พังที่ตรงมืดๆนั่นแหละกิเลสมันมืดมันปิดบังใจของเราแม้ตาจะมีอยู่กี่ร้อยตาก็ตามคนคนหนึ่งอย่าพูดเพียงสองตามันก็มืดถ้าลงหัวใจพามืดแล้วพอหัวใจพาสว่างสักอย่างเดียวเท่านั้นแจ้งไปหมดเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นขึ้นมาในหัวใจดวงนี้เมื่อหมดความสิ่งที่บีบบังคับแล้วเป็นอิสระเสรีถ้าพูดว่าอิสระเต็มหัวใจแล้วมันทะลุไปหมดนี่จะว่าไงอย่ามาพูดเลยแผ่นดินนี่หนากี่หมื่นโยชน์ทั้งที่ท่านแสดงวันนั้นน่ะมันทะลุไปหมดโลกอันนี้มันที่ไหนมันปิดบังหัวใจได้วะถ้าลงกิเลสได้เปิดออกมาจากหัวใจแล้วนี่แหละสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างนี้จะว่าไงสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นนี่ถ้าสิ่งที่เร็วซ้ำต
่ำช้าทั้งหลายมันออกไปจากหัวใจสิ่งที่มืดดำทั้งหลายออกจากหัวใจแล้วความสว่างจ้าขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยหลักธรรมชาติของตนเองแล้วยังไงมันก็ปิดไม่อยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์ท่านเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่หลับตาภายในคือตาใจนั้นดูนรกสวรรค์สว่างจ้าท่านว่าอาโลโกอุตปานี่หมายความว่าไงสว่างหมดทั้งโลกนอกโลกในไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยตาของเรานี่ถ้ามีสิ่งมาปิดบังนิดหนึ่งเพียงกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นมาปิดมันก็ไม่เห็นแต่เรื่องของตาใจนี้เอาเถอะไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของสมมติอันนี้เป็นนิมุติหลุดพ้นสว่างจ้าไปหมดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองไปหมดทำไมนรกมีอยู่จะไม่เห็นผู้ที่มีตาที่ควรจะเห็นผู้ตกนรกมันยังตกได้ทำไมผู้เห็นนรกจะเห็นไม่ได้ล่ะผู้ตกนรกมันไปตกด้วยทั้งบาปกรรมของมันบาปกรรมละสายมันลงไปนรกผู้ที่มีผู้เหนือสัตว์นรกแล้วทำไมจะไม่เห็นนรกดังพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นไหมในตำราตำรานั่นสวรรค์ผู้ไปสวรรค์ก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นจะว่าไงผู้ไปสวรรค์เขายังไปได้พระพุทธเจ้าทำไมเห็นไม่ได้พรหมโลกนิพพานยิ่งนิพพานด้วยแล้วคนมีกิเลสเห็นเมื่อไหร่ไปได้เมื่อไหร่พ้นสิ้นกิเลสไปได้พระพุทธเจ้าไปได้รู้ได้เห็นได้นี่แหละท่านประกาศกังวานอยู่สามแดนโลกธาตุว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีท่านประกาศออกมาด้วยความกระจ่างแจ้งในพระทัยของท่านไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยนั่นท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำสิ่งที่รู้ที่เห็นแล้วมาประกาศสอนโลกจึงทรงประกาศได้ด้วยความอาถานฌานชัยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาชาไนไม่มีความสะทกสะท้านพอเห็นแล้วค่อยมาสอนรู้แล้วค่อยมาสอนเอาอะไรมาผิดไม่ใช่ด้นใช่ดาวไม่ใช่หลับตาสอนลืมตาด้วยตาใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนผิดที่ตรงไหนเพียงแต่เราไปเห็นสิ่งใดไปรู้สิ่งใดมาไปได้ยินสิ่งใดมาด้วยตาด้วยหูของเราเพียงเท่านี้เพียงหยาบๆเท่านี้เรายังพูดได้เต็มปากเหตุใดผู้ที่รู้ด้วยจักษุญาณอันอย่างทราบแทงทะลุไปหมดไม่มีอะไรเสมอแล้วจะพูดไม่ได้จะเห็นไม่ได้จะสอนคนไม่ได้มีเหรอนอกจากสัตว์มันตาบอดมันหนาแน่นไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่ยอมฟังเสียงเท่านั้นเองมันจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเช่นเดียวกับพวกนักโทษไม่มีใครเกินมันแหละเวลามันฉกมันลักที่เขาจับยังไม่ได้คนในโลกนี้ไม่มีใครเกินความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดทำอะไรๆไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วสุดท้ายมันก็มากองอยู่ในเรือนจำเห็นไหมนั่นแหละคนฉลาดคนไม่เชื่อคนทั้งหลายว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเขามีหูมีตาเหมือนกันเชื่อแต่ตัวเองแล้วมันก็มาติดคุกได้เพราะคนจับมัดเข้ามาติดคุกคนนั่นแหละทรมานมันอยู่ในเรือนจำจะเป็นใครไปนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันปิดบังมันไม่เชื่ออัตเชื่อธรรมมันไม่เชื่อความจริงมันเอาแต่ตัวจอมปลอมของมันเพราะมันไม่มีของจริงมีแต่ของจอมปลอมมันก็ปิดหูปิดตาของสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีมากเข้ามากเข้าก็ให้ทำให้หูยิ่งได้โอตปะไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีที่มันทำคืออะไรก็คือทำบาปนั่นแหละแต่มันไม่บอกว่าบาปมีถ้าว่าบาปมีนี่จะกลัวสัตว์โลกจะกลัวมันบอกว่าบาปไม่มีเอาทำลงไปมีแต่บาปทั้งนั้นที่มันให้ทำนั่นเฮ้ทำลงไปแล้วตกนรกหมกไหม้ใครไปตกคนบุญเขาไปตกเมื่อไหร่พอคนบาปไปตกเมื่อคนบาปยังไปตกได้คนบุญทำไมเห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดอาโลกูตปานี่นี่วางเลยสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถูสว่างไปหมดทั้งโลกนอกโลกในทำไมจะไม่เห็นนรกทำไมจะไม่เห็นสวรรค์เป็นของมีอยู่ตั้งเดิมมาตั้งแต่กี่กับกี่กันแล้วเนี่ยทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่นรกสวรรค์นิพพานพรหมโลกเห็นหมดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเอาก็ให้มันเปิดจิตตั้งแต่ไหนเราอย่าทักว่าพระพุทธเจ้าเลยพระอรหันต์ท่านก็เห็นเหมือนกันจะว่าไงแต่ท่านไม่นักเป็นบ้าอวดมีแต่สอนคนด้วยความอาถานฌานชัยโดยที่ท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยให้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนอย่างแต่ก่อนนรกนี่ท่านก็ไม่มีในหัวใจบาปท่านก็ไม่มีในหัวใจท่านผ่านพ้นไปหมดแต่ท่านเห็นโทษของมันเป็นยังไงก็นำโทษของมันมาสอนโลกใครที่เชื่อตามท่านก็ได้ปฏิบัติตะเกียบตะกายไปตามก็ค่อยผ่านพ้นไปได้หลีกเลี่ยงไปได้ไม่ติดเหมือนเขาไม่ติดคุกติดตารางนั่นแหละถ้าเชื่อคนดีเชื่อคนหมายบ้านเมืองไม่ทำชั่วเชื่อศีลเชื่อธรรมแล้วก็เป็นคนดีนี่ก็เหมือนกันเชื่อหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนรกก็จะได้เบาบางจะไม่มีแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเดือนจำไม่ว่าแห่งไหนแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่นักโทษทั้งนั้นเต็มหมดคนที่คนดีเขาไม่ไปละแล้วจงดีไม่ดีเดือนจำนั่นจะไม่มีที่บรรจุนักโทษโดยซ้ำไปมันแน่น
นี่เพราะคนไม่มีหิริโอตตัปปะคนสำคัญตนว่าดีกว่าใครๆแล้วติดเอาติดเอาติดเอางั้นสินี่ก็เหมือนกันเราก็กลัวละเกินว่านรกแต่ไม่เคยได้ยินนรกแตกนะเราอยากเข้าใจว่านรกเมืองผีจะเหมือนกับนรกเมืองคนคือเรือนจำนี่นะเรือนจำนี่เต็มได้แน่นได้ส่วนนรกเมืองผีนั้นฟังแต่ว่ากรรมเถอะบันดลบันดาลมัดเจ้าของไว้อยู่ในนั้นหนาแน่นแค่แน่นเฉพาะเจ้าของนรกไม่แน่นร้อนก็ร้อนเฉพาะเจ้าของนรกไม่ร้อนเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์เฉพาะเจ้าของผู้ตกนรกนั่นแหละแต่นรกไม่ทุกข์นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงว่านรกไม่แน่นมันแน่นอยู่ในหัวใจแน่นอยู่ในตัวของผู้ไปเสวยกรรมนั้นต่างหากนี่ใครกล้าก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาลงไปสิเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยใครเก่งคนนั้นน่าจะโดนเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำนะมีแต่ตัวสำคัญสำคัญว่าตัวเก่งตัวเก่งนั้นมันไปอัดแน่นกันอยู่ในนั่นเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันทำนี่ผู้องค์สอนมาเป็นคู่โลกูธรรมมากับใดกันใดแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นมาตรัสรู้ตรัสรู้อันเดียวกันรู้อันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนโลกให้ปีกให้เว้นอย่างเดียวกันสอนโลกให้บำเพ็ญในสิ่งที่ดีทั้งนั้นอันเดียวกันถ้าโลกได้พูดปฏิบัติตามโลกก็ได้หลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นบีกเตี้ยงไปได้ดังพระพุทธเจ้ามาสอนโลกเนี่ยที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานมีจำนวนเท่าไหร่เราพิจารณาสินั่นนี่แหละพ่อผู้เชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์เจิงทำประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินเลยในโลกธาตุนี้นี่เราได้โอวาทอัตธรรมของพระเจ้ามาสั่งสอนตนเองเราจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ยังทำไม่ได้แล้วโอ้ยตายแล้วอย่าให้มีกุศลานะมันลำบากเหลือเกินเราไม่มีความฉลาดจะให้มาใครมากุศลาให้เป็นความลำบากแก่เรามันเป็นไปไม่ได้ต้องสอนเจ้าของให้มีความเฉลียวฉลาดตั้งแต่บัดนี้แก้เจ้าของให้ได้ตั้งแต่บัดนี้พังกิเลสลงจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เธอมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์แหละอดีตอนาคตมันอยู่ข้างนอกนู้นหัวใจเจ้าของเต็มด้วยอัดด้วยทำทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าหิวว่าโหยพอตัวอยู่ตลอดเวลามีชีวิตอยู่ก็พอตัวตายไปก็พอตัวเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วธาตุขันธ์เป็นสภาพของมันที่จะต้องสลายลงไปตามส่วนผสมของมันที่แตกกระจายจากกันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไปซึ่งโลกใดๆก็เป็นได้เหมือนกันคนก็เป็นได้สัตว์ก็เป็นได้ตายได้สลายได้ไม่เป็นของเท่ากันสำคัญที่ใจนี่สิตายด้วยความหิวโหยตายด้วยความอิ่มพอมันผิดกันที่ของนี่เพราะฉะนั้นจึงสร้างตัวเองให้มีความอิ่มพออย่าได้ลดละท้อถอยมาศึกษากับครูบาอาจารย์ให้มีความจริงความจังต่อหน้าที่การงานต่อการศึกษาต่อการอบรมยึดไว้เป็นหลักใจคือปฏิบัติตนอย่าเห็นกิเลสยิ่งกว่าธรรมเห็นกิเลสเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมแล้วจะตายจมกับกิเลสอยู่นี่หาวันขึ้นไม่ได้นะจะว่าไม่บอกนะนี่บอกแล้วนะธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหลอกลวงสัตว์โลกนะว่ายังไงจริงอย่างนั้นเพราะถอดออกมาจากของจริงมาสอนเห็นจริงๆรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นคุณจริงๆแล้วนำมาสอนจะผิดไปไหนถ้าผิดไปจะเรียกว่าสวัคคาทำแต่ไม่ชอบเหรอนั่นมันไม่ชอบอยู่เวลานี้ก็คือตัวกิเลสมันขัดมันขืนมันปิ้นป้อนหลอกลวงตัวของเรานี่ให้หลบปีกอัดปีกทำไปสู่แดนแห่งฟืนแห่งไฟตามมันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่เท่านั้นทำถ้าไม่หลอกใครล่ะเรื่องกิเลสนี่หลอกวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีหยุดมีถอยมีน้อยหลอกน้อยมีมากหลอกหน้าหลอกมากเพราะมันไม่มีของจริงมันมีแต่ของปลอมเต็มตัวมันแล้วเมื่อมันสวมเข้าไปตรงไหนต้องเป็นจอมปลอมไปตามๆกันเลยทำมีแต่ของจริงน้อยก็จริงมากก็จริงทำจึงไม่เคยตลกหลอกลวงใครไม่โกหกหลอกลวงใครทำจึงเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องสอนโลกได้นำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและให้พ้นภัยได้คือทำถ้าเราอยากจะเป็นผู้มีความอบอุ่นภายในตนแล้วให้พึงยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์เถอะอ้าวตายเหมือนโลกนั่นแหละแต่หัวใจนี่มันไม่เหมือนหัวใจนี่เย็นคนมีอาจมีธรรมเราจะให้กิเลสนั้นมาหลอกที่กิเลสมาตบหูตบตาหลอกทั้งวันทั้งคืนผมยิ่งมาหลอกอย่างพระนี่นามันน่าทุเรศเลยจริงๆนะหลอกยังไงก็หลอกว่ามันหลอกมันไม่ให้กลัวบาปแล้วสิจะว่าไงบาปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังกลัวสาวกอรหันต์ท่านกลัวกันทั้งนั้นเราปุถุชนที่ชนดะไปเลยไม่กลัวไม่กลัวบาปมันก็เจอแต่บาปแล้วสินี่สิสำคัญตรงนี้ไงให้ระมัดระวังกันนะไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปก็เท่ากับไม่กลัวนรกอ่ะสิมันจะถูกเผาแน่ๆคนเก่งๆอย่างคนตาบอดเนี่ยไม่ได้เหมือนคนตาดีคนตาดีว่าเห็นจริงๆเมื่อว่าเห็นมันเห็นจริงๆหลีกจริงๆไม่โดนแต่คนตาบอด
มันมาไม่เห็นแต่มันโดนจะว่าไงอันนี้เดี๋ยวพวกเรามันบอดไม่เห็นโดนแต่บาปโดนแต่นรกเราจะไปลื้อเราจะไปทำลายนรกได้ยังไงถ้าทำลายนรกได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จะทำลายนรกแหลกหมดไม่ให้สัตว์ทั้งหลายไปตกไปทรมานเลยนี่ก็ทำไม่ได้นั่นเองสุดวิสัยจึงต้องสอนวิธีหลบหลีกนรกด้วยการไม่ทำบาปทำกรรมให้พยายามสร้างความดีทั้งหลายอย่าเป็นคนคลึกคนล้าสมัยแล้วกิเลสมันหลอกว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทันสมัยธรรมะเป็นธรรมชาติที่คลึกที่ล้าสมัยนี่แหละทีนี้คนไปวัดไปว่ามันก็หลอกมันหัวเราะเยาะเย้ยว่าคนเป็นคนคลึกคนล้าสมัยคนบำเพ็ญคุณงามความดีบ้างนะคนคลึกคนล้าสมัยกิเลสมันหัวเราะเยาะเย้ยมันออกสนามมันออกตลาดเพ่นพ่านไปหมดเวลานี้มีแต่อย่างนั้นนะเราเอาให้ดีนะระวังให้ดีนะอย่าให้กิเลสมันมาหัวเราะตบหน้าผากแล้วนะว่านรกไม่มีว่าบาปไม่มีว่าการปฏิบัติในศีลธรรมทั้งหลายนี่เป็นโมฆะเป็นของเลวไหลตัวกิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกมันลวงนั่นแหละตัวมันเหลวไหลที่สุดถ้าผู้ปฏิบัติตามกิเลสแล้วจะเหลวไหลด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะการประกอบความภาคเพียรระวังกิเลสมันจะมาหลอกนะหรือว่าให้ดีตรงนี้นั่งสมาธิมันก็หลอกเดินโยงกลมมันก็หลอกทุกอิริยาบถมันหลอกทั้งนั้นทุกขณะคิดที่คิดออกมีแต่กิเลสฉุดลากไปหลอกไปทั้งนั้นทำไม่ได้ดึงไปได้เลยเพราะสู้กำลังของกิเลสไม่ได้นั่นนี่แหละคือหมายเราที่นี่ฮะทันสมัยกับกิเลสได้ทันฟืนทันไฟแล้วเผาเอาเนี่ยดีไหมพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจคุณปฏิบัตินะมาอย่ามาอยู่เฉยๆเด่นๆด้านด้านผมเนี่ยแก่ลงไปทุกวันทุกวันแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่เหนื่อยแม้แต่ขณะนี้ผมก็เหนื่อยจะทนเอาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยกำลังใจจริงๆด้วยกำลังเมตตาสงสารจริงๆไม่ได้ด้วยการเสกสรรปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงพูดโกงๆว่าการเทศจึงเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเพราะอะไรเพราะพลังของจิตนั่นเองพลังของความเมตตาสงสารจะว่าพลังของธรรมจะผิดไปไหนวะเราปฏิบัติธรรมเราพูดธรรมไม่ว่าพลังของธรรมจะว่าอะไรเราไม่ได้หากิเลสมาพูดนี่นะเราไม่เอากิเลสมาเป็นมรรคผลนิพพานแล้วจะเป็นพลังของกิเลสได้ยังไงนั่นให้ท่านทั้งหลายไปนำไปพูดปฏิบัติแล้วสิให้เกิดผลเกิดประโยชน์นี่มากขนาดไหนผมยังอุตส่าห์รับแล้วหน้าใหม่มาเรื่อยหน้าใหม่มาเรื่อยมาให้ดูนะตั้งหน้าตั้งตาคือปฏิบัตินะอย่ามาเหลวๆแล้วหลายเก่งๆก้างๆขวางหูขวางตาขวางตัวเองแล้วก็ขวางคนอื่นขวางพระของเนียนซึ่งเป็นหมู่เพื่อนเดียวกันขวางครูขวางอาจารย์ขวางตาใครมีตาขวางกันทั้งนั้นแหละถ้าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันขวางทั้งนั้นอย่าให้ขวางเมื่อไม่ขวางเราแล้วจะไม่ขวางใครเมื่อไม่ขวางทำแล้วจะไม่ขวางใครดีทั้งนั้นผู้หาความดีแล้วไม่ขวางเอาละการเดินทางเป็นสมควรเหนื่อยเดี๋ยวดูฉากย้อนหลังของพระองค์แล้วก็ดูใส่จตุปาฏิยานเข้าไปกระจายหมดทั่วโลกดินแดนมองดูพระองค์เป็นตัวเป็นอันดับแรกเป็นยังไงเป็นเราเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงโลกทั่วไปเป็นยังไงนั่นที่นี่จตุปาฏิยานดูความเกิดความตายของสัตว์หลายความเคลื่อนไหวไปมาท่องเที่ยวของสัตว์นั่นเป็นจตุปาฏิยานออกจากนั้นแล้วก็อะไรพาให้เกิดพาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเรามันอะไรล่ะนั่นวาระที่สามนี่ท่านเดียวอาสวะขยายานดูตบนุบนภาของมันมันห่อยังบักเนี่ยโมอะไรเป็นพาให้หมุนไปเวียนมาอยู่ไม่ถอยจ่อเข้าไปตรงนั้นวิชาปตเวอเสสวิดาคานิโรธาสร้างฆ่าลายโยโทยจ่อเข้าไปนั้นอวิชชาก็ดับนี่แต่ก่อนอวิชชาปยาสร้างฆ่าลามันพาท่องเที่ยวมันเหมือนเถาวันอวิชชาปยาสร้างฆ่าลาสร้างฆ่าลาปยาวิญญาณังเรื่อยเป็นเถาวันยาวเหยียดไปพอถอนพรวดรากมันขึ้นหมดแล้วตะเววะนะกลับตรปัดกันดับไปหมดเลยนั่นเมื่อเข้าในศูนย์กลางมันแย่มันทำไมไม่เข้าศูนย์กลางของโลกธาตุล่ะใจเป็นศูนย์กลางของความเกิดนี่
ปัญญาอย่างซ่าเข้าไปตรงนั้นขุดเข้าไปตรงนั้นท่ามกลางแล้วถอนรากแก้วคือวิชานปวดขึ้นมาจากท่ามกลางแล้วกระเทือนไปหมดจิตดวงไหนผิดกันไปตรงไหนเนี่ยผู้พาให้เกิดคืออะไรนั่นอันเดียวกันนะอย่างเดียวกันนะสูงสูงต่ำรุ่มมันร้อนก็เป็นไปตามอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วเนี่ยนี่ก็หนีไม่ได้อีกเนี่ยนั่นแหละที่ว่าอย่างลงในท่ามกลางมันกระเทือนไปหมดเลยดูงั้นแล้วมันชัดมาดูตัวหมานี่มันจะเป็นรู้เรื่องไงนี่มาดูนี่ก็เห็นแต่ไอ้ปั้งปั้งลายๆดังๆถ้าดูลงไปนั้นเข้าไปนั่นแล้วพังนั่นแล้วมันจะมาไอ้ปั้งอะไรอีกล่ะนี่วิชาพระเจ้านี่แหมไม่มีใครมาเปิดได้เลยมีพระเจ้าพระองค์เดียวมันเป็นปฐมมาฤกษ์ฉะนั้นกับพระสาวกทั้งหลายก็ผู้มีปณิสัยแก่กล้าสามารถพอที่จะรู้จะเห็นตามอยู่แล้วกับปั๊บนี่ก็รู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามเรื่อยไปทีนี้ก็หาสงสัยไม่ได้สิเมื่อผู้นี้เปิดเผยตัวเองแล้วจะไปสงสัยอะไรไม่มีอะไรที่รับได้แล้วพอจิตตรงนี้เปิดเผยตัวเองแล้วทราบเรื่องราวของสิ่งเกี่ยวข้องสัตว์โลกทั่วไปใกล้ไกลหยาบละเอียดภูมิใดๆทั้งหมดรู้ไปจากท่ามกลางนี้หมดเลยกระเทือนไปหมดนั่นอย่างนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นสิมันถึงหายสงสัยถ้ามันไม่ได้เป็นในหัวใจแล้วยังไงมันก็ไม่หายแล้วสงสัยนี่ไม่ใช่ไม่ได้ประมาทนะว่าท่านมาเรานะเรียนจบอย่าว่าแต่มันได้จบพระไกรปิฎกก็พระไกรปิฎกตั้งแต่ความจำมันน่ะความจริงไม่ได้เข้าสู่ใจแล้วยังไงก็ไม่หายสงสัยถ้าความจริงได้เข้าสู่ใจแล้วเท่านั้นน่ะเปิดเผยออกหมดเลยมันถึงว่าอ้าวเรียนทำความจำเพื่อความจริงอันนี้บอกว่าเรียนด้วยความจำเพื่อความจริงมันอะไรกันบ้างฮะจะยินเฮาองค์คุณบ้าแล้วเนี่ยเนี่ยหนาวอันนี้หนาวนี่แบบฉบับครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมานี่มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราเป็นสำคัญนี่เรียกว่าตายใจได้เลย 100% ปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาไม่มีอะไรที่จะลบหลีกปิดออกจากแนวทางแม้นิดหนึ่งไม่มีคงแนวตามอัตตามธรรมตามที่ท่านสอนไว้เลยเพราะท่านไม่สอนแบบแนวนี้ไม่สอนแบบอยากดงอยากดังอะไรซึ่งจะต้องมีอะไรแผงๆก็ไปละบ้างอะไรมีลักษณะแผงๆลักษณะแฝงอะไรทั้งท่านไม่มีนั่นแหละความเป็นธรรมมันจึงไม่ผ่านไม่พ้นให้คนตกตะลึงผ่านพ้นผ่านพ้นด้วยการฆ่ากิเลสอย่างเช่นอย่างเขานั่งมวยขึ้นต่อยกันเพียงยกเดียวแล้วน็อกเลยนั่นผ่านพ้นไปแบบนั้นเสียเนี่ยคุณน่ะการดำเนินตามปฏิปทาของท่านแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจสงสัยงงงันอันตุอะไรแล้วมันภายนอกก็เหมาะแล้วนี่ภายในท่านก็สอนได้หมดแล้วอย่างทุดงควัตนี่ท่านดำเนินตามหลักทุดงควัตทั้งนั้นเมื่อวานนี้ผ่านมาตรงนั้นก็ได้เห็นสถานที่ที่พาท่านมาพักที่นั่นที่แรกผมไปพักก่อนผมไปรอรับท่านท่านได้เข้าศพพ่อแม่ของอาจารย์เสานี่กลับแล้วกะว่าเผาเสร็จวันนี้วันหลังท่านจะออกเดินทางที่เราก็เตรียมไปแล้ว
ออกจากบ้านนาสีนวลไปไปพักรออยู่นั้นทีนี้พอกะว่าท่านจะมาแล้วก็เลยไปไปสืบถามทางท่านทางท่าพนมอำเภอท่าพนมออกจากฝั่งแดงนี้ไปนั้นประมาณ7กิโลน่าจะได้7กิโลไปท่านมาแล้วพอดีมาเมื่อวานนี่หว่าเนี่ยนั่นละจริงๆท่านก็พอดีเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรท่านพักที่นั้นมันคนก็มากนี่พระหนักมากรวมยำมึงกล่าวแล้วกล่าวแย่งท่านมาสถานที่รับพักให้ท่านฟังท่านพอใจเลยดีล่ะมันไม่มีคนพระก็ไม่มีมีแต่ผมอย่างเงี้ยพันนั่นมาเป็นวัดเก่าของพระมันมีเดี๋ยวนี้ว่าสบายดีมากท่านมาทำคำถามอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะมาเดินมานั่นน่ะค่อยเดินมาถ้าต้อง6 7กิโลนะจะเห็นนะเกือบ200เซนค่อยเดินมานะลงมาพักอยู่ที่นั่นนี่เขาก่อกำแพงแล้วผมนึกว่ามันร่างไปถึงไหนแล้วยังเขาก่อกำแพงแล้วนี่มองไปผมอยู่ข้างทางไปอำเภอนาแกมาอำเภอนาแกอยู่ข้างทางแต่เราไม่เข้าไปดูนั่นแหละต้นคอต้นอะไรอยู่นั่นที่ท่านถ่ายรูปทั้งท่านั่งท่ายืนนะมีต้นคอต้นนั้นน่ะอยู่ที่หน้าศาลาเล็กๆน่ะต้องยอมต้องอยู่ที่เป็นลูกศิษย์ท่านท่าพนมเขามาขอถ่ายท่านท่านให้ถ่ายนะให้ถ่ายด้วยดีนะเพราะลูกศิษย์เก่าท่านนี่ยอมต้องอยู่พาลูกชายลูกสาวมามาขอถ่ายกันท่านก็ให้ถ่ายด้วยดีท่านั่งขัดสมาธิท่าหนึ่งท่ายืนท่าหนึ่งก็เราอยู่นั่นนั่นแหละจึงท่านถ่ายด้วยดีคือท่านพาดสังขารติด้วยต้องท่านั่งท่ายืนนะนั่นต้นคอนะเนื้อร่างไว้แล้วแต่บ้านล้ำล้ำไว้แล้วนั่นแหละแต่ก่อนไม่มีมีบ้านคนไม่มีเลยแถวนั้นไม่มีเลยบ้านคนนู่นไปบิณฑบาตบ้านน้ำก่ำนู่นโอ้นั่นบ้านอะไรไม่ใช่บ้านน้ำก่ำนะสามแยกน้ำก่ำนู่นสามแยกคนก็ไม่มีมากแถวนั้นบ้านคนดวงห่างแต่บิณฑบาตนู่นนี่แหละที่ตัวอย่างที่ท่านทำให้ดูมันนั้นไม่มีเนนก่อนมันไม่มีเนนตาพระขาวก็ไม่มีโยมก็ไม่มีตอนเช้าก่อนบิณฑบาตท่านตักให้ตักน้ำมาเทใส่ในบาตรล้างบาตรก่อนบิณฑบาตก็ในพระวินัยมีนี่นั่นผิดไปตรงไหนท่านพาทำดูสิเห็นอยู่นี่พระวินัยมีตักเทน้ำแต่นั้นแล้วก็ท่านไม่เอามือลงไปกวนนะท่านทำเพื่อให้ผงอะไรๆอยู่ในบาตรนั้นออกไปกับน้ำท่านก็สลักคุณวิริยังนี่แหละเอาผ้ามาเช็ดจะให้มาเช็ดยังไงดุเลยคือดูเพื่อจะให้ทันกับการพูดถึงมาเช็ดมาเช็ดไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรนั่นมึงจะมาเช็ดอะไรเดี๋ยวมันผงติดอีกสินั่นวะล้างนี้เราสลัดไปแล้วก็เอาไปเลยไปล้างบาดเลยที่จะเป็นผ้ามาเช็ดก็เป็นผงอีกสินั่นวะอันนี้ล้างผงนี่นะนั่นวะนี่ยังไงท่านนี่วางกันนะเราเลยไม่ลืมนะก็มีนายอย่างนั้นจริงๆเพราะนายท่านพูดตามหลักไปนายผู้นี้ไม่เห็นสิผมคิดว่าไม่เห็นเราเห็นก็เป็นตามท่านว่านะพระวินัยข้อนี้
นี่ที่พอไปถึงบ้านเขาจะลำบากท่านไปดูมันจะมีอยู่อีกนิดๆท่านนะท่านก็เลยตะแคงสลับตรงอีกทีนึงแล้วท่านก็เข้าลำบากออกอย่างนี้เองบาทนี่เหมือนกันเวลานั้นเอาท่านให้เอาลงจากเชิงบาทถ้าตั้งนั้นถูกแล้วตกท่านบอกให้เอาลงเสียท่านว่าให้เอาลงวางมันเสียมันถึงไม่รอดแหลมต่อการตกการอะไรท่านนะบางทีตกตรงข้างล่างมันกิ่งตกตรงข้างล่างมีไม่ใช่ตกนี้ธรรมดานี่นะการมีทั้งตกข้างล่างด้วยเพราะมันมีได้น้องผือเห็นแล้วเอาบาดเพราะนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เอาวางไว้บนเชิงบาดสิไม่ได้เอาไม่ได้เอาลงแล้วมาก็มาโดนแล้วถ้าโดนตกกิ่งนี่ก็ลงนู่นเลยเต้า นั่นเห็นไหมเป็นพยานไหมนั่นมันทำอะไรแหมหาที่ต้องติดไม่ได้นะท่านมาบอกกันตกขันว่างั้นนี่เราก็จำได้แล้วแต่ก่อนแต่มันยังไม่เห็นเป็นพยานจนกระทั่งมันเห็นพอมาเดินไปเฉียดมันป้ามันก็ตกลงมาปิ๊กตกลงมาปิ้งก็ลงนู่นเลยโต๊ะลงล่างเออวะนี่ก็เป็นพยานอยู่เลยพยานกับคำพูดของท่านน่ะเห็นชัดเจนสลาน้องผืนแล้วจับสลาที่ไหนมันพลาดเรียนนี้มากทั้งแถวหนุนแถวหนุนอ้อมมันรู้สึกแล้วก็มานั่งแถวล่างชั้นล่างอีกพวกเนนพวกอะไรพวกพระหนุ่มหนุ่มน้อยๆนั่งแถวล่างเนี่ยแถวเนี่ยมันตกตรงนั้นแต่วัดน้องผืนมันโล่งนะโล่งปัดกวาดมันโล่งไปหมดในลานวัดไม่กว้างอ่ะที่บริเวณพระอยู่นั่นนะบริเวณวัดที่ปัดกวาดนะก็ไม่กว้างนะหักมันโล่งหมดปัดกวาดนู่นพระไปอยู่ในป่าทางนี้คนยิงอยู่ในป่าเพราะนั่นมันป่าใหญ่นี่เมื่อเห็นนั่นเองผมถึงได้ให้เนรให้ไปทำทางกรมอยู่ในป่าลึกนู่นเวลากลางวี่กลางวันไปอยู่นู่นน่ะไม่ใครเห็นนิสัยเรามันเป็นยังไงถ้าภาษาทางภาคอีสานเขาเรียกว่าคนหลักความหรือว่าหลักความมันคือไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนเรามันเสียความขลังว่ะเดินยังโกงอยู่นั่นคนเดียวโอ้ไม่มีใครเห็นเดินทั้งบันเลยถ้าอยู่ใต้ดินได้เราก็จะเดินอยู่ใต้ดินยิ่งสนุกเดินนะนิสัยเป็นอย่างนั้นเราเห็นนี่กุฏิของผมอยู่ริมวัดผมจึงไม่ค่อยเดินอยู่กลมไม่ใครเห็นนะมันเป็นยังไงไม่รู้นะนิสัยเดินอยู่ในป่าเสียไม่งั้นกับตอนเย็นๆห้าโมงเย็นเพื่อนเดินอยู่กลมนี่เราเข้ากุฏิแล้วถ้าไม่ไปในป่าเข้าไปกุฏินั่งภาวนาเนี่ยจนกระทั่งหมู่เพื่อนขึ้นไปหมดแล้วทีนี้เราเตรียมลงนั่นเงียบไปหมดแล้วที่นี่เตรียมลงก็ไม่มีไฟนี่เดินหงายไม่หงายก็ตามเดินอย่างนั้นเลยเดินยังคงปุบปับมันเอาความสะดวกในปัจจุบันเท่านั้นนะไอ้เรื่องรู้ใครจะไม่รู้ทางยังคงจนจะเป็นเหวใครจะไม่รู้ว่าเดินยังคงแต่มันไม่ไปคิดเอาในขณะที่เดินไม่ให้ใครรู้แล้วเป็นพอเดินตอนดึกๆนี่เหมือนกันพอตีสามหรือตีสี่เห็นไฟแล้วมองเห็นไฟแล้วปุ๊บปั๊บหนีเลยขึ้นกุฏิเลยนะไม่ใครเห็นทำงั้นน่ะนิสัยเป็นทำไมเป็นงั้นถ้าไม่มีคนเห็นเอาแล้วทีนี่เดินยังคงไม่ทราบกี่ชั่วโมงกลางคืนน่ะฟัดอยู่คนเดียวนะมันเป็นนิสัยอย่างนั้นแล้วก็พอเหมาะกับนิสัยที่ชอบไปคนเดียวไม่ชอบก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยผมไปอยู่คนไปคนเดียวแล้วมันเต็มยศยศนิสัยจะของเบี้ยเดินยังกลมเนี่ยผมไม่เคยเดินไม่เคยเดินตลอดรุ่งนะหมู่เพื่อนมีนะเดินตลอดรุ่งยังมีผมไม่เคย
เรื่อง 6-7 ชั่วโมงแน่ใจว่าได้ 4-5 ชั่วโมงเป็นธรรมดาอย่างเช่นอย่างอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วปัดกวาดปัดกวาดเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าเข้าทันยกรมนั่น4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มเราต้องมาที่พักมาดูนั่นนั่นแหละมันจะรู้ว่ามันในตอนนั้นนะจะโทรมาตอนเช้าตอนเดินฉันยังหันแล้วบางทีถึงเวลาปัดขวัญที่มันไม่ได้ดูอันนี้ไม่ดูเลยนาฬิกาไม่สนใจดูถึงหัวใจนี่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะความเพียรจะเผ็ดร้อนมากมันไม่ได้ดูเวลาดูแต่หัวใจฟัดกันอย่างนี้ตลอดเลยแต่ผมก็รู้แล้วว่าเจ้าของไม่เคยได้เดินจุกมตลอดลุงมีแต่เคยนั่งเท่านั้นเองนั่งตลอดลุงอันนี้เคยยิ่งกว่าเคยแล้วนี่มันจะ10 คืนหรือ10 คืนกว่านะมั้งแต่หากมันไม่ได้ติดกันนะไม่ได้นั่งตลอดทุกคืนติดกันเว้น2 คืนบ้าง3 คืนบ้างเว้น4-5 คืนบ้างอาทิตย์หนึ่งบ้างนี่เอามันเดินละเดินยังกรมนี่ไม่เคยเดินตลอดลุงมันเป็นทั้งมันไม่ยังรู้นะคือมันถนัดของเจ้าของแบบไหนมันก็เป็นทั้งมันตามแบบถนัดนะเดินโยกมพอเดินไปสมควรมันนั่นแล้วมันเหนื่อยไปนั่งนี่มันจิตลงได้เร็วหรือจิตสงบได้ดีหรือได้ผลดีพูดง่ายๆนะกำลังไม่เมื่อยเนี่ยไปนั่งได้ผลดีเอาผลตอนนั่งเนี่ยตอนเดินเหมือนกับว่าหนุนกันไปหนุนไปบางเวลาจะเอาจริงเหมือนกับการนั่งใช่ไปอย่างนั้นแหละเพราะเวลานั่งหามลุงหามค่ำมันถึงเอาของมันได้เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะมันถนัดตรงนั้นตรงนั่งอันนี้เราพูดถึงการเดินโยกมธรรมดานะแล้วไม่ได้พูดถึงเวลามันหมุนเป็นธรรมจักรอันนั้นมันแน่แบบมันผลประโยชน์มันเป็นอยู่ทุกระยะนั่นเพราะมันใช้มันมีแต่เรื่องของปัญญาทั้งนั้นมันหมุนมันติ้วขุดค้นตลอดเวลามันก็เหมือนกับเรานั่งอันนั้นดีไม่ดียิ่งกระเทือนมากก็นั่งจะเป็นไรวะเลยพูดในหมู่เพื่อนฟังนี่ที่พูดถึงเรื่องความแหลมคมของกิเลสนี่เราไม่ได้มาพูดด้วยความร่นเรานะเราพูดด้วยความได้เห็นแล้วจริงๆได้ต่อกรกันจริงๆไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลาเราเซ่อซ่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเซ่อซ่าผ่านไปมันก็รู้เองว่าเจ้าของเซ่อซ่าพอผ่านไปเท่าไหร่ผ่านไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความเซ่อซ่าของเจ้าของที่บอกมันไม่ทันกฎมายาของกิเลสมันไม่ทันกิเลสเวลามันละเอียดเข้าไปมันมองย้อนหลังรู้จนกระทั่งถึงมันเข้าขั้นไม่มีคำว่ายอมแพ้นั่นที่ทำมันแหลมสติปัญญาแหลมคมตอนนั้นตอนถึงว่าไม่มีคำว่าแพ้บอกมีไม่ได้เลยฟังสิต้องหัวขาดเท่านั้นหรอถ้าสมมติว่าแพ้ของนี่ก็ต้องแพ้ด้วยแบบตายเลยที่จะแพ้ยกมือไหว้โหยาดภาษาเราญาติยกแมวสิมันถึงขั้นนั้นตรงสินั่นแหละขั้นที่มันรวดเร็วของสติปัญญาอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมาพูดอยู่คนเดียวเหมือนกับมาโกหกเล่นนี่นะมันโมโหนี่อันนึงผมเป็นจนกระทั่งเล่าเองอัศจรรย์เจ้าของว่ะทุกประทุกประนันนี่ต้องไปรวดเร็วกว่าเราเนี่ยปัญญาเนี่ยนู่นน่ะถึงขั้นมันเป็นหญิงมันรวดเร็วไม่งั้นไม่ทัน
ถึงได้รู้ว่ากิเลสนี่มันแหลมคมจริงนะละเอียดมากสวมรอยเร็วที่สุดเร็วที่สุดเวลาปัญญาได้ทันมันนี่โอ้ยมันรู้จริงมันออกแบบไหนแบบไหนกิเลสออกแบบไหนเพราะปัญญามันออกตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยออกแค่หาข้ากิเลสออกกิเลสออกมาแบบไหนมันทันปั๊บปั๊บเหมือนไฟอะไรเหมือนไฟไหม้ดินระเบิดเนี่ยพับพับเลยไม่ใช่มาพูดเฉยๆพูดถึงขั้นที่ว่ามันสติปัญญาแหลมคมมันก็เห็นแล้วกิเลสแหลมคมมันก็ไปเห็นตอนนั้นตอนที่ปัญญาเนื้อมันเนื้อมันเรื่องมันทันกันทันกันถึงขนาดที่กิเลสไม่ยอมที่จะโผล่หน้ามาได้เลยมันก็ฉลาดแบบหนึ่งมันหลบมันซ่อนขุดอุ้ยเขี่ยกันจนโถนี่มันเป็นความหมุนจิตเองนะที่ว่าอุ้ยเขี่ยคนนี้ไม่ใช่ว่าตั้งหาทั้งคนมันเป็นทั้งมันเองเป็นธรรมจักรอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ดีนี่นึงในประมวลมาว่างานอะไรก็เถอะวางกันเลยนั่นถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นงานฆ่ากิเลสนี้แล้วใครจะว่างานของใครเก่งหนาวางกันเลยนี่มันเป็นยังไงมันประมวลมานี่นะเพราะเราก็เคยทำงานตามสติกำลังเต็มสติกำลังความสามารถของเรางานอะไรก็ดีแทบเป็นแทบตายทำงานแต่เวลามาเทียบกับเรื่องงานค่าเฉลี่ยไม่มีงานไหนที่จะใช้ทั้งหนักทั้งเบาทั้งละเอียดละออแหลมคมที่สุดไม่มีงานใดเกินงานค่าเฉลี่ยเนี่ยหนักก็หนักเป็นตามขั้นของมันละเอียดต้องละเอียดถึงงานทั้งหลายไม่เห็นได้ใช้ความละเอียดเลยนะงานภาวนานี่แหมละเอียดจริงๆมันเหมือนกับน้ำไหลซึมความละเอียดของสติปัญญานี่มันก็เหมือนน้ำไหลซึมมันต้องเป็นมันเองไม่งั้นมันก็ไม่ทันกิเลสที่มันไหลซึมอยู่เหมือนกันนะนี่แหละที่ว่ามันต้องมาแหลมคมพอถึงกันทันกันแล้วมันก็รู้ทีนี้มันเจอสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมมันพูดไม่ได้ล่ะหนักกระสุดที่สุดเนี่ยตรงหนักการฆ่ากิเลสนี่หนักมากที่สุดเอามันจมไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในแกแล้วอันที่นี่ก็มันคุ้มผ่านเดียวนี่คุ้มหาคุ้มคุ้มเลยคุ้มแน่มันไม่มีอะไรจะมาเป็นของจิตของใจมีกิเลสอันเดียวกันนั่นเนี่ยเอากิเลสม้วนเฉยหมดแล้วอะไรจะมาขวางมีแต่ขันห้ายิบแยบยิบแยบเหมือนหางกินจกดินเท่านั้นเองถึงเวลาของมันแล้วมันก็ไปของมันเองนี่วิตกวิจารก็มุ่งเพื่อนก็เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินและความตั้งใจสินี่วิตกวิจารทุกวันนี่ใครจะสืบทอดมรดกของครูบาอาจารย์ไว้ได้ด้วยการปฏิบัติทั้งภายนอกภายในการปฏิบัติภายนอกคือธุดงควัตการประกอบความภาคเพียรภายในแก้กิเลสมันสองอย่างการศึกษาทั้งด้วยความตั้งใจจริงมันก็พอเป็นพอไปเพราะข้อวัดปฏิบัติก็ครูบาอาจารย์ก็พาดำเนินอยู่แล้วเป็นของหยาบๆมองเห็นได้ชัดอยู่นี่พูดถึงเรื่องภายในท่านก็ได้ชี้แจงไว้แล้วยามทุกวันนี้มีทั้งเทปมีทั้งหนังสือพอที่จะมาเป็นแบบเป็นฉบับได้ถ้าสงสัยการปฏิบัติของตัวเองนี้ไม่อยู่ในแห่งหนึ่งก็อยู่ในแห่งหนึ่งจนได้ที่ท่านสอนด้วยความถูกต้องแล้วแน่ใจแล้วนะอะไรบ้างวันนี้เนาะเดี๋ยวกันเนาะ